สวัสดีครับเห็นมีสมาชิกของ Evo Club หลายๆท่านนะครับมีความสงสัยว่าไออุปกรณ์สีเหลืองๆแท่งนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมีเฉพาะรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมันจะอยู่ท้ายรถนะครับเปิดท้ายรถมาแล้วก็เรายกพื้นออกมาเราจะเห็นไอแท่งนี้เนี่ยวางอยู่ด้านไกลนะครับโอเคก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าเวลาเราเติมน้ำมันเนี่ยหัวจ่ายน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันนะครับหัวจ่ายที่เป็นดีเซลกับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหัวจ่ายดีเซลเนี่ยจะเป็นหัวที่อ้วนแล้วก็สั้นกว่าหัวจ่ายน้ำมันเบนซินเนี่ยจะเป็นหัวที่ผอมแล้วก็ยาวกว่าอันนี้จะเป็นมาตรฐานนะครับเพื่อให้เกิดความข้อแตกต่างนะครับส่วนไอ้รถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า misfueling protection device หรือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันการเติมน้ำมันผิดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสอดหัวที่เป็นหัวจ่ายของน้ำมันเบนซินเข้าไปในรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเห็นแท็บเล็กๆข้างในไหมครับน่ะอันนั้นเนี่ยเมื่อเราสอดหัวที่เป็นหัวเบนซินเข้าไปมันจะไปโดนแท็บอันนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมไปสกิดให้ดูนะน่ะเห็นไหมมันจะมีแฟลชสีเหลืองขึ้นมาปิดทันทีเพื่อป้องกันการเติมน้ำมันผิดมันดีเทคได้ว่าหัวจ่ายเนี่ยเป็นหัวจ่ายของน้ำมันเบนซินนะฉันไม่เอาละปิดเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยถ้าเราเติมน้ำมันเบนซินเข้าไปมันจะเกิดความเสียหายได้นะครับแต่เครื่องยนต์เบนซินเติมน้ำมันดีเซลมันจะไม่เป็นไรนะครับเขาก็เลยต้องป้องกันรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเอาไว้นะครับส่วนไออุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีไว้รีเซ็ตเมื่อเรามองเข้าไปแล้วเห็นแถบสีเหลืองอย่างนี้นะครับวิธีก็คือสอดเข้าไปนะแล้วเราเอาแง่ง2อันเนี้ยดันข้างบนมันจะมีรูให้ดันอยู่ดันโดยการกดลงนี้นี่เมื่อแถบสีเหลืองเปิดออกแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกตินะครับก็คือเราก็สามารถเติมน้ำมันได้ปกติแล้วนั่นก็คือหน้าที่ของไอ้แท่งสีเหลืองนี้นะครับโอเคหวังว่าน่าจะไขข้อสงสัยของทุกท่านได้นะครับขอบคุณครับ